ทำไมเพราะอะไรโลกจึงไม่มีโลกุตระก็เพราะคนมันเสื่อมก็ตอบไปแล้วเสื่อมจริงไหมล่ะถ้าไม่เสื่อมคนที่มีโลกุตระเขาก็ต้องเอามาขยายผลขยายผลแล้วเป็นยังไงขยายผลแล้วชาวพุทธก็จะฟังธรรมนี้รู้เรื่องเห็นดีเห็นงามแล้วก็จะมาปฏิบัติตามปฏิบัติตามแล้วก็จะได้มรรคผลจะได้ประโยชน์จากธรรมะเป็นอริยธรรมเป็นโลกุตตรธรรมด้วยเลิกละลดจากโลกีทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญทิ้งสุขที่เป็นโลกียสุขมาอยู่ทางนี้มาปฏิบัติตามที่อาตมาพาทำมันทวนกระแสกับโลกีทวนกระแสคือทางโลกีเขาจะต้องมีลาภสุขมียศสุขมีสรรเสริญสุขมีสุขตามที่เรายึดไว้ติดยึดเป็นอุปทานหรือมันยังอยากอยู่มันแรงกว่าอุปทานก็มันอุปทานนั่นแหละออกฤทธิ์มาเป็นตัวตัณหาอยากไปบำเรอความต้องการของตนคุณก็จบคุณก็ได้อย่างนั้นบำเรอแล้วคุณไม่จบหรอกจริงๆแล้วไม่จบบำเรอแล้วก็อยากอีกยิ่งอยากแรงอีกยิ่งย่ำใจยิ่งเสริมอยากหนักกับเก่าอยากจัดจ้านอยากแปลกเปลี่ยนอยากอะไรอะไรต่างๆนานาวิถีขึ้นไปเรื่อยมันไม่จบแต่โลกุตระนั้นมันเลิกไปตั้งแต่เราเห็นว่าจัดจ้านที่เรียกว่าอบายมุขโลกมันพาเป็นสุขสุขที่จัดจ้านสุขที่หนักหนาเหน็ดเหนื่อยกระทบต่ออันอื่นๆอีกมากหนึ่งเสียแรงงานเสียงสองเสียทุนรอนนะหนึ่งเสียแรงงานสองเสียทุนรอนนะสามเสียทั้งความนึกคิดอารมณ์ไม่เข้าเรื่องเลยเลิกความสูญเสียที่งงๆหนึ่งสูญเสียเวลาสองแรงงานสามทุนรอนนะหนึ่งเวลาแรงงานทุนรอนเอาคืนมาไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ต้องไปเสียทุนรอนกับมันสามสิ่งนี้เลิกเองก็อยู่ของเองใครจะโง่ไปสุขไปทุกข์ก็ช่างเขาเราเลิกภาษาอธิบายได้แค่นี้อย่างนี้คุณเลิกสิ่งใดที่มันปรุงแต่งอย่างนี้แล้วคุณก็จะได้ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องสุขทุกข์สุขอยู่กับมันคุณก็จมอยู่กับมันแต่เราเลิกแล้วการปรุงแต่งแบบนั้นแล้วเราก็ว่างมาผู้ปฏิบัติเองไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่เกิดอยากได้สุขอย่างนี้ถ้าคืนไปอยากได้ไปขนควายอยู่มันก็ทุกข์เนี่ยคุณรู้ได้ตัวเองเลยคุณจะเลิกแล้วคุณก็จะไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์หรือเวทนาไม่สุขก็ไม่สนไม่สุขก็ช่างไม่ได้ไม่เห็นจะต้องอยากได้แล้วภาษาว่างี้นะจิตของคุณเป็นอย่างงี้มั้ยไม่ต้องการหรือไม่อยากต้องการเพราะว่ารู้แล้วว่ามันปนกันอยู่กับทุกข์มันไปมันก็จะต้องใช้แรงงานใช้ทุนรอนใช้เวลาใช้อะไรต่ออะไรเฮ้ยเอาเวลาค่าคืนมาเอาทุนรอนค่าคืนมาเอาแรงงานค่าคืนมาเอามาปลูกผักปลูกพืชอย่างดีกว่าเอาเวลามาทํานี้แล้วก็แจกจ่ายดีกว่าสรุปง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นผู้ที่รู้ความจริงก็จะมีความจริงอันนี้ทำไมเพราะอะไรเพราะยังคิดไม่ออกเพราะยังไม่รู้ความจริงก็เลยทำอย่างโง่ๆทำไมเพราะงั้นเมื่อยังจมอยู่ก็ไม่มีโลกุตระก็ยังเป็นโลกียะจมอยู่อย่างนั้นนะทั้งที่มีคนชาวพุทธก็ชาวพุทธเสื่อมแล้ว
ชาวพุทธไม่รู้ความจริงอันนี้แล้วจึงไม่เกิดโลกุตระทำไมไม่มีโลกุตระอักก็ชาวพุทธที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีโลกุตระมันไม่รู้จักโลกุตระแล้วมันจะเอาโลกุตระมาจากไหนล่ะเพราะคนที่รู้โลกุตระมีโลกุตระจึงเอาโลกุตระมาบอกเอาโลกุตระมาพูดเอาโลกุตระมาให้พิสูจน์เมื่อผู้ที่ฟังแล้วเออเข้าท่าพิสูจน์ได้จริงจึงเกิดมนุษย์มารวมกันชาวโศกจึงมีคนจริงที่เป็นโลกุตระขึ้นมาจริงหมู่ใหญ่ก็เรียกว่าพุทธชาวอโศกเอามาประกาศอาตมาเอามาประกาศแล้วก็พาคนมาปฏิบัติจนเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นสารานิยธรรม6เกิดชุมชนสารานิยธรรม6ตรงนี้แหละจะเป็นตัวคำตอบชี้บ่งถึงสัจธรรมว่าเป็นพุทธแท้พุทธแท้ตรงใจกลางข้อ4ข้อ4ของโลกของสารานิยธรรม6แบ่งลาภข้อ4ว่ามีลาภโดยธรรมภาษาวิชาการว่าลาภธรรมิกาเมื่อได้ลาภโดยธรรมแล้วก็เอามารวมกันเรียกว่าสาธารณะและก็โภคีบริโภคร่วมกันเป็นส่วนกลางสาธารณะคือส่วนกลางต่างคนต่างไม่ยึดถือว่าเป็นของตัวของตนเราก็จะมักน้อยสันโดษมีคุณสมบัติอีกวรรณะ9คุณสมบัติที่สำคัญคือวรรณะ9นะขยายความออกไปจะไม่เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษนะเป็นคนขัดเกลาตนเองเป็นคนมีศีลหรือมีข้อปฏิบัติที่เคร่งขึ้นเคร่งขึ้นเรียกว่าทูตะหรือที่เรียกโดยศัพท์ว่าทุดงเป็นไทยๆทุตังคะเนี่ย